สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติวเตอร์สตอรี่กันแล้วนะคะวันนี้ก็เรากลับมาอ่านนะคะความรักหรือการเจาะลึกความรักในแต่ละเดือนเนาะซึ่งเดือนนี้ก็เป็นคิวของเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะปี2562บอกเลยว่าเวลามันเดินผ่านไปเร็วมากเหมือนกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะความรักของทุกๆคนนะในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเราคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีความลับกันในครอบครัวของเรานะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดเดี๋ยวนี้เลยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบมาแบบไวกดปุ๊บมาปั๊บอะไรอย่างนั้นไปเลยนะโอเคค่ะอลิสก็จะมาพูดเรื่องความรัก2สถานะเหมือนเดิมเลยวันนี้ก็คือคนโสดกับคนมีคู่คนโสดเนี่ยจะรวมไปถึงกับคนที่มีสถานะซ้ำซ้อนนะคะยังไม่แน่นอนยังคุยกันอยู่ยังแอบชอบแอบรักแอบปลื้มทุกอย่างอยู่ในอยู่สถานะโสดนะคะแล้วก็คนมีคู่คือคนที่มีแฟนจริงๆเป็นตัวเป็นตนไปเลยนะคะจะได้แยกให้มันชัดเจนวันนี้มากับ2สำรับนะคะมากับ Tarot of Atlantis แล้วก็Tarot of the Spirit World นะคะตัวนี้2ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะเคยใช้บ่อยอยู่แล้วไม่พูดเยอะเนาะคลิปนี้เป็นของชาวราศีสิงห์แล้วนะคะชาวราศีสิงห์คือท่านที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง15กันยายนนะคะเป็นชาวธาตุธาตุอะไรคะสิงธาตุไฟนั่นเองนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ในเดือนกรกฎาคมนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะวันนี้ขอเริ่มสถานะคนโสดก่อนนะคะคนโสดอย่างที่บอกเนาะคนคุยคนแอบคุยแอบชอบแอบรักอยู่ในนี้หมดเลยนะจ๊ะอ่ะมาดูกันสถานการณ์ความคิดนะคะทัศนคตินิดๆหน่อยๆเป็นยังไงบ้างขอเช็คแบบเล็กๆน้อยๆในเดือนกรกฎาคมความคิดอลิสมองว่าชาวราศีสิงห์ค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์มากๆในตัวของความคิดเราด้วยเขาเรียกว่าจากภายในสู่ภายนอกจะรวยจะสวยจะหล่อนะคะจะบอกเลยว่ามาจากภายในทั้งนั้นเลยชาวราศีสิงห์จะไม่ได้แบบว่ามีเสน่ห์แบบเดินมาแล้วอู้ว้าวออร่าแรงขนาดนั้นแต่มาจากทัศนคติภายในนั่นเองอลิสจึงเห็นว่าในเดือนกรกฎาคมค่ะเป็นเรื่องราวดีๆของชาวราศีสิงห์ที่จะเริ่มต้นใหม่ในความรักนะคะใครที่เพิ่งโสดมาบอกได้เลยว่าโสดได้ไม่นานเลยอาจจะเจอคนที่คุยหรือถูกคอถูกใจเนี่ยในเดือนกรกฎาคมเหมือนกันเพราะทัศนคติคือมันอยู่ว่างไม่ได้ความคิดในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันอยู่ว่างไม่ได้ก็เท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็แค่ตัวความคิดเนาะทีนี้เรามาดูปัญหาและอุปสรรคกันนิดนึงปัญหาอุปสรรคของคนโสดคนมีคู่อ๋อตะกี้ต้องพูดด้วยว่าคนที่มีคนคุยนะคะในตัวของความคิดคืออันนี้มองว่าเดือนนี้น่าจะแบบเต็มที่และเปิดใจเต็มที่แล้วก็อยากจะคบจริงๆจังๆใครที่เป็นชาวแอบส่องนะคะแล้วคุณคุยกับชาวราศีสิงห์อยู่เนี่ยต้องบอกเลยเขาเริ่มคิดจริงๆจังๆแล้วด้วยเหมือนกันนะในเดือนกรกฎาคมนะคะทีนี้ชาวธาตุไฟนะคะอลิสพูดหลายคลิปมากแล้วก็หลายๆเดือนที่ผ่านมายังส่งผลอิทธิพลกับชาวธาตุดินตลอดเลยใครที่เป็นไฟแล้วคบกับชาวธาตุดินหรือธาตุน้ำส่วนใหญ่จะขัดแย้งกันแต่ถ้าคุณปรับความต่างให้มันลงตัวเนี่ยก็จะจูนกันได้ง่ายอยู่แล้วนะเพราะตัวปัญหาและอุปสรรคเนี่ยต้องยิงไปที่ชาวราศีธาตุดินกับธาตุน้ำเป็นหลักเลยสิงเองเนี่ยที่ถ้าคบกับ2ธาตุนี้นะต้องบอกว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นเรื่องของความคาดหวังค่ะอลิสรู้สึกว่าคุณอาจจะไปชอบเขาแล้วเขาดันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไปรักคนมีเจ้าข้าวเจ้าของนะคะเพราะว่าเขามีเสน่ห์แต่คุณไม่สามารถที่จะรู้ได้นะเพราะบางทีเนี่ยคุณจะมองคนไม่ค่อยออกอันนี้แหละเป็นปัญหาคือเรามักมองคนไม่ออกเรามองสถานะของคนที่เราชอบเนี่ยไม่ออกเลยแล้วแถมยังเชื่อง่ายด้วยเชื่อคนง่ายเฉยเลยนะชาวราศีสิงห์แปลกมากเดือนนี้มันอาจจะแบบเฮ้ยอลิสฉันไม่ใช่คนอย่างนั้นแต่มันอาจจะเป็นอิทธิพลแค่เดือนนี้เดือนเดียวดังนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังละกันนะคะเขาเรียกว่าอย่าเชื่อคนง่ายมองคนให้ขาดอย่าวัดคนจากแค่คำพูดให้ดูการกระทำและความจริงใจที่มันแสดงออกมาด้วยก็ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวปัญหานะสำหรับใครที่คุยอยู่เนี่ยช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกแบบไม่ไว้วางใจกันอยู่บ้างนะแบบไม่ค่อยไว้ใจว่าเขาจะมีหรือยังเอ๊ะต่อมเอ๊ะเก่งมากชาวราศีสิงห์เอ๊ะนู่นเอ๊ะนี่เอ๊ะไปหมดนะคะก็ระวังแล้วกันว่าเอ๊ะไปเอ๊ะมาเนี่ยมันจะแบบจ้าเอ๋ค่ะเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกันนะแต่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยแบบว่าน่ารื่นรมย์ใจสักเท่าไหร่นะคะทีนี้เรามาดูโอกาสสละโสดกันนิดนึงค่ะโอกาสสละโสดของชาวราศีสิงห์มีไหมสละโสดหรือจะมีคู่กับเขาไหมเนี่ยเดือนนี้จริงๆต้องยก
ความดีความชอบไปให้คนที่มีคนคุยนะคะหรือว่าได้สารสัมพันธ์มาสักระยะแล้วอย่างน้อยเดือนหรือ2เดือนก็ได้เหมือนกันหรือเพิ่งเจอในตอนมิถุนาเนี่ยเดือนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันว่าเขาจะจริงจริงจังๆกับเราแล้วอย่างที่อลิซบอกแหละตัวชาวราศีสิงห์เองก็เริ่มคาดหวังเริ่มแบบฉันอยากจะแบบเปิดใจแล้วจริงๆอะค่ะก็มีโอกาสสละโสดแบบ 60-70% เลยนะแต่อีก 30% อาจจะแบบอยู่ในช่วงระยะเวลามากกว่าว่าอาจจะเป็นต้นเดือนกลางเดือนหรือปลายเดือนหรืออาจจะเป็นเดือนหน้าไปเลยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าในระยะอันใกล้เนี่ยชาวราศีสิงห์ที่มีคนคุยแล้วมีโอกาสที่จะได้คบกันได้แบบศึกษาใจกันอีกขั้นนึงละกันเนาะต้องบอกว่าอีกระดับนึงหรืออีกขั้นนึงอาจจะไม่ใช่แบบแฟนเลยแต่ก็สเปเชียลมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าโอกาสต่อไปสุดท้ายค่ะเราจะให้คำแนะนำฝากเป็นทริคเล็กๆน้อยๆในการดำเนินความรักของชาวราศีสิงห์นะคะคุณเป็นไฟอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยความร้อนแรงในตัวเองความคิดอะไรทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลของตัวธาตุอยู่แต่ถ้าจะมองด้วยจับใจนะคะอลิซรู้สึกว่าชาวราศีสิงห์ต้องเปิดใจตัวเองให้กว้างอย่าใช้อารมณ์ตัดสินที่อลิซบอกไปสิ่งที่แนะนำได้คือมีสติมองคนให้ออกกลับไปเรื่องเดิมเลยค่ะมองคนให้ออกไม่ว่าคนที่คุณคุยอยู่แล้วนะหรือแม้คุณจะไปถูกใจหรือชอบเขาหรือแอบชอบอยู่เนี่ยมองดีๆค่ะคุณอาจจะชอบเขาหรือแอบชอบเขาในพาร์ทแค่ภายนอกที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาหรือไม่ก็แบบเขาเรียกว่ายังไงอะแค่รู้สึกแบบถูกใจอะค่ะแต่จริงๆมันอาจจะยังไม่ได้ถูกต้องหรือถูกที่หรือถูกเวลาก็ลองกลับมาทบทวนตรงนี้อีกนิดนึงนะคะเพราะว่าพาร์ทความมั่นคงในความรักอลิซไม่อยากให้ชาวราศีสิงห์แบบเจอรักที่แบบยังไม่ใช่แล้วก็ดันแบบมีปัญหาเพราะว่าตอนนี้ต่อให้คุณรีบแค่ไหนคุณเจอคนที่ใช่มากๆแต่มันก็ยังอาจไม่ถูกที่ถูกทางเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับคนโสดชาวราศีสิงห์นะอ่ะใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่หมออลิซด้วยนะพูดคุยกันได้ค่ะไปกดติดตามแฟนเพจนะคะเพื่อจะแบบว่าติดตามข่าวสารของอลิซเนาะเผื่ออลิซไลฟ์เผื่ออลิซจะทำอะไรก็จะได้พูดคุยกันนะคะโอเคต่อไปเราจะพูดถึงคนมีคู่ต่อเลยนะสำหรับคนมีคู่ชาวราศีสิงห์มาดูกันหน่อยสถานการณ์ทั่วไปในเดือนกรกฎาคมจริงๆสิงห์เองก็เขาเรียกว่าก็ยังมีความรักที่เป็นอยู่นะคะชาวราศีสิงห์ที่ยังมีอิทธิพลที่ลิซพูดไปเลยเรื่องของธาตุคำว่าธาตุมันอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรแบบมากมายในชีวิตขนาดนั้นแต่อลิซมาพูดถึงเพราะว่ามันดูเข้าใจง่ายด้วยเพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่ในธาตุไฟนะคะแล้วก็คุณมองง่ายๆไฟอ่ะมันหาประโยชน์ได้ก็ดีก็เยอะแต่ว่าทำโทษอะไรนะโทษของมันก็เยอะเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าใช้ถูกที่ถูกเวลามันก็โอเคไงพอมองแล้วเนี่ยมีความอึดอัดในสถานการณ์ของความรักแต่มันไม่มากนะคะสำหรับใครที่คบกันมาเยอะเนิ่นนานเป็นครอบครัวแล้วมากกว่า 2-3 ปีขึ้นไปก็ยังถือว่ายังคอนโทรลกันได้อยู่แล้วก็อยู่ในเขาเรียกว่าข้อจำกัดที่ดีอะค่ะคือคบแล้วมีข้อจำกัดกันอะว่าฉันเป็นแบบนี้ณเวลานี้เธอเป็นแบบนี้ณเวลานี้เราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ควรยุ่งและสถานการณ์ในทั่วๆไปในเรื่องของอารมณ์เนี่ยค่อนข้างที่เขาแบ่งแยกชัดเจนอยู่แล้วแต่ถ้าชาวธาตุชาวราศีสิงห์คบกับชาวธาตุน้ำกับธาตุดินนะคะมันอาจจะมีปัญหารุนแรงอีกระดับนึงมากกว่าเพราะว่าตัวสภาวะอารมณ์มันเป็นความคาดหวังในตัวของชาวราศีสิงห์เช่นเดียวกันคาดหวังในที่นี้ไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ยแต่งงานมีลูกมีเต้าก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะอาจจะแบบเดือนนี้อยู่ๆก็งองแงอยากมีเซอร์ไพรส์อยากไปเที่ยวอยากอะไรก็จะงองแงเยอะเป็นพิเศษสำหรับชาวราศีสิงห์เท่านั้นเองนะคะทีนี้เรามาดูปัญหาและอุปสรรคกันนิดนึงค่ะปัญหาและอุปสรรคง่ายๆน่าจะเป็นเรื่องของความแข็งกร้าวในตัวของความสัมพันธ์นะคะคือชาวราศีสิงห์อ่ะไม่ค่อยงุ้งงิ้งหรือหวานแต่ว่าถ้าได้รับอิทธิพลจากอย่างที่บอกแฟนเป็นชาวราศีธาตุลมนะคะน่ะจะดีมากๆเลยคือแบบเขาลมเทลมพัดอะค่ะมันจะเลยสร้างความไม่เบื่อหน่ายแล้วก็จะหาเรื่องราวอะไรที่มันแบบเริ่มต้นใหม่ๆกันได้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็อ่ะถ้าเป็นไฟเหมือนกันก็ยังโชคดีหน่อยนะคะในตัวของปัญหาก็ไม่มากแต่เป็นอย่างที่บอกธาตุดินกับธาตุน้ำน่าจะเป็นปัญหาเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อลิซรู้สึกเลยว่าเดือนนี้ปัญหาคือคำพูดของแฟนคุณนะคือเขาจะพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชาวราศีสิงห์เก็บไปคิดเก็บไปแบบ
เก็บไปวุ่นวายใจค่อนข้างมากแล้วก็ไปตัดสินซะทุกอย่างเลยบางอย่างเขาอาจจะไม่ได้พูดแบบว่าขอเลิกอ่ะอาจจะแค่แบบว่าเฮ้ยเธอตอนนี้เราขอเวลาส่วนตัวได้ไหมหรือว่าอะไรเงี้ยเธอแบบเป็นไรจะเลิกก็หรออย่างงู้นอย่างเงี้ยมันไม่โอเคคือมันกลายเป็นให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนที่งี่เง่าเกินไปในเดือนนี้แล้วก็จะเกิดเป็นปัญหาได้นะคะมันแก้ลำบากแหละแต่ก็มองว่าอย่าให้มันมากไปอ่ะเอาพองามจะงอนก็งอนพองามดีกว่านะจ๊ะชาวราศีสิงห์นะอ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกันนิดนึงค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมก็ยังมองว่ายังไม่มีพาร์ททะเลาะกันรุนแรงถึงต้องแยกออกจากกันหรือมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งขนาดนั้นแต่ว่าที่บอกแหละค่ะถ้าคบกับมังกรคบกับพฤษภหรือแม้แต่คบกับชาวราศีกันก็จะมีการปะทะกันอยู่บ้างแต่ถ้าชาวราศีสิงห์นะคะเปิดใจกว้างๆนะอลิสมองว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการทะเลาะเนี่ยมันสร้างความมั่นคงในสถานการณ์ความรักหรือความสัมพันธ์ได้เลยอ่ะเพราะว่าจริงๆชาวราศีสิงห์ไม่เปลี่ยนคู่บ่อยอยู่แล้วไม่อยากเปลี่ยนคู่บ่อยแล้วก็ไม่มักเขาเรียกว่ามักจะไม่เปลี่ยนคู่ต้องบอกอย่างนี้นะแต่ถ้าใครเปลี่ยนคู่บ่อยก็บอกเลยว่าอันนี้เป็นเรื่องของนิสัยส่วนตัวละค่ะอิทธิพลอย่างอื่นแหละนะคะก็บอกไว้ละกันก็ยังไม่ได้มีอะไรน่ากลัวไม่อยากพูดเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามองแล้วทะเลาะกันก็แก้ได้ไม่มีปัญหาอะไรเนาะสุดท้ายค่ะให้คำแนะนำกับชาวราศีสิงห์กันนิดนึงค่ะคนมีคู่จ๋าเดือนนี้ยังไงก็ต้องเทคแคร์กันหน่อยนะอาจจะต้องหาจังหวะช่วงนึงนะในเดือนน่ะไปเที่ยวไปเยียวยาหัวใจหรือว่าอันนี้มองว่าใครสักคนเนี่ยในความรักของในความสัมพันธ์น่ะน่าจะป่วยอาจจะมีเอาโอกาสป่วยเจ็บๆออดๆแอดพอที่จะเรียกร้องความสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เทคแคร์ดูแลกันไปอันนี้มองว่ามันช่วยในเรื่องของการเติมหวานเติมความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะก็ถือว่าโอเคนะชาวราศีสิงห์อลิสไม่ได้เตือนอะไรมากแค่เตือนในเรื่องของภาวะอารมณ์นะคะแล้วก็เตือนสำหรับคนที่คบกับ3ราศีที่อลิสบอกไปว่าปัญหาถ้าจะมีก็แค่ทวีคูณกว่าคู่อื่นๆนะคะแต่ถ้าใครไม่มีปัญหาเลยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยอลิสมันไม่ได้เป็นแบบนั้นซึ่งมันดีแล้วถ้ามันเป็นปัญหาเนี่ยสิมันจะแก้ยากถูกไหมคะแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรใช้ชีวิตปกติค่ะเปิดใจกว้างๆรักกันแบบเขาเรียกว่ารักกันให้รู้สึกว่าเราเป็นสิ่งที่เติมใจเติมความหวานให้แก่กันและกันสำหรับชาวราศีสิงห์นะเพราะต้องบอกเลยถ้าชาวราศีสิงห์เจอคนที่แบบเทคแคร์คุณเก่งๆเอาใจคุณเก่งๆนะโอ๊ยชาวราศีสิงห์ไปไหนไม่เป็นแล้วจริงๆใครมาส่องชาวราศีสิงห์อะแล้วเทคแคร์เขาไปอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะทะเลาะยังไงเนี่ยคุณซื้ออะไรไปให้พาไปเที่ยวหรือเนี่ยก็หายแล้วนะคะโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวของชาวราศีสิงห์นะคะหวังว่าจะชื่นชอบไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ